สวัสดีค่ะเด็กๆ Hello boys and girls ในวันนี้นะคะเรามาเรียนภาษาอังกฤษกับทีเชอร์โยอีกครั้งนะคะหลังจากครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนการเขียนคำศัพท์นะคะแล้วก็เราเอาคำศัพท์เนี่ยไปใส่ในประโยคนะคะก็คือ point to mind ใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าการเขียนเนี่ยลีลามือเราเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เรามีข้อตกลงกันว่าเราจะเขียนตัว lower case เป็นแบบเต็มบรรทัดก่อนนะคะซึ่งในวันนี้มันจะมีตัวอย่างของตัวอักษร upper case หรือตัว capital นะคะมาเขียนในประโยคด้วยเราจำได้ไหมว่าประโยคนะคะI have got เนี่ยวันนี้เราจะมาฝึกการเขียนนะคะเอาสมุดขึ้นมาเลยนะคะทีเชอร์จะแชร์หน้าจอของทีเชอร์เหมือนกันเราฝึกเขียนไปพร้อมๆกันนะคะส่วนทักษะการพูดนะคะแล้วก็การฟังก็เป็นหน้าที่ของเด็กๆนะคะที่จะต้องไปฝึกเองนะคะไปฝึกเองแล้วก็ฝึกฝนเองด้วยนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะมีคลิปแบบอัดรวดเดียวนะคะใน1บทให้เปิดโปรแกรมให้แล้วก็พาออกเสียงนะคะพาออกเสียงด้วยสามารถเอาไปทบทวนได้นะคะเดี๋ยวแชร์หน้าจอสักครู่ชุบการสะท้อนภาพหน้าจอเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะครับหน้าจอมาแล้วนะคะเด็กๆเลื่อนแป๊บนึงอยู่ในมุมที่สามารถมองเห็นทั่วกันนะคะเอาเด็กๆเห็นหน้าจอแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยพื้นฐานของการเขียนนะคะเราเขียนวันที่นะคะเราเขียนวันที่เขียนวันที่ให้คล่องที่จะเขียนวันเนื่องจากมีเพื่อนนะคะห้องอื่นที่ต้องใช้คลิปนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทีเชอร์จะไม่เขียนนะคะไม่เขียนวันที่ให้เด็กๆจะต้องเขียนเองย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องตรวจสอบตัวเองว่าเราว่าเขียนวันที่เป็นไหมวันนี้วันอะไรวันพุธใช่ไหมคะวันพุธที่เท่าไหร่อ๋อบางคนไม่รู้วันเดือนปีของตัวเองเลยนะไม่ใช่วันเดือนปีที่เรียนใช่ไหมเมื่อวานวันที่23วันนี้ก็ต้องนับต่อไปเป็นวันที่24นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะพ.ศ.2564นะคะต้องเขียนเองเขียนเองนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือการเข้าใจว่าบรรทัดเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่อยากที่เคยแจ้งให้ทราบนะอธิบายให้ฟังบรรทัดส่วนใหญ่อ่ะถ้าที่เชื่อขยายให้ดูเนาะเนี่ยบรรทัดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสมุดทุกวันนี้มันจะมี1บรรทัดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2บรรทัดเล็กๆใช่ไหมคะจะมีแบบแบ่งตรงนี้จะเป็นเส้นหนา2เส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นบางๆนะอันนี้โดยปกติของสมุดของโรงเรียนนะคะของโรงเรียนแต่บางที่มันมียังไงบางคนอาจจะไปซื้อสมุดมาอาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเป็นลักษณะแบบไหนหรอลักษณะที่เป็นก็น่าจะเป็นเดี๋ยวดูนะคะ
อาจจะเป็นแบบเดี๋ยวจะเลือกให้ดูนะจะเลือกให้ดูสมมติอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเลื่อนไปนะคะว่าสมุดอาจจะเป็นแบบนี้นะคะที่เชื่อจะลองเปลี่ยนรูปแบบให้ดูว่าสมุดของเด็กๆบางทีเป็นแบบไหนเป็นแบบเส้นกว้างอย่างนี้ใช่ไหมบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้นะคะบางคนเป็นอย่างนี้เลยลักษณะเป็นอย่างนี้เลยถ้ามาล้นๆอย่างนี้นะคะเด็กๆจะต้องขีดเส้นใต้ด้วยไม้บรรทัดนะคะมือไหนที่ไม่ถนัดให้เอากดมือไหนที่ไม่ได้หยิบดินสอให้เอากดนะคะไม้บรรทัดกลางนิ้วออกอย่างเงี้ยกดนะคะใช้กล้ามเนื้อมือกดเสร็จแล้วก็ลากมาเลยที่ทีเชอร์ไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันนะคะกูเอาใหม่ลากช้าไปลากช้าไปไม่ต่อกันนะคะต้องลากชูนะจริงๆแล้วต้องใช้ไม้บรรทัดส่วนหน้าที่เป็นแบบนี้นะเป็นเราเรียกว่าลายเส้นกว้างแล้วกันเนาะลายเส้นกว้างบรรทัดมันก็คือตรงนี้นะคะเอาโทษขอโทษนะคะเนี่ยลายเส้นกว้างเนี่ยมันจะไม่มีเส้นแบ่งครึ่งอย่างนี้เราก็ต้องนับแบบนี้เป็น1บรรทัดบางคนเข้าใจผิดถ้าเป็นลายเส้นกว้างเนี่ยบางคนเขียนใหญ่มาเลยนะโอ้ที่เชื่อมันใหญ่มากเลยอ่ะหนูเขียนใหญ่มากเลยโอ้โหหนูไปเขียนอย่างนี้2บรรทัดมันจะใหญ่ไปนะคะมันจะใหญ่ไปเอาเป็นว่าใครที่เขียนลายเส้นกว้างนะคะลายเส้นกว้างกำหนดบรรทัดเองนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้ลายเส้นกว้างส่วนอันนี้เป็นลายอะไรคะเป็นเส้นคู่เพราะมันเรียกเส้นคู่เส้นมันจะมีเส้นแบ่งตารางอะแบ่งบรรทัดนะคะแบ่งบรรทัดเด็กๆก็ต้องดูนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยนะคะแบบที่กำลังแสดงอยู่นะคะจะมีบางคนเท่านั้นที่เป็นแบบไม่มีบรรทัดแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะเขียนวันที่เสร็จหรือยังส่วนยังเลยอ้าวมักจะเป็นปัญหานะคะจากประสบการณ์การสอนมาเด็กๆจะเขียนวันที่นะวันไม่ได้นะคะจะมี1ก็คือทำไม่ทัน2ก็คือเขียนไม่เป็นนะคะก็ถ้าปัญหาคือเขียนไม่เป็นวิธีแก้ก็คือฝึกเขียนนะคะถ้าฝึกเขียนแล้วเรามั่นใจเราก็จะเขียนได้เร็วนะคะเขียนได้เร็วแล้วก็มั่นใจคล่องแคล่วเพราะฉะนั้นปัญหาของการเขียนไม่ทันโดยที่เขียนไม่เป็นนะคะต้องไปฝึกเขียนนะอันนี้บอกวิธีแก้ไว้ให้แล้วนะต่อไปเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆดูนะวันนี้เราจะเขียนประโยค I have got ฉันมีนะคะ I have got โดยคำศัพท์เนี่ยเราฝึกเขียนไปแล้วนะคะมี hair มี head มี eyes earsnose mouth มีเยอะแยะเลย10คำนะ10 words เราฝึกไปแล้ววันนี้เราจะมาฝึกเขียนเอาคำศัพท์นั่นแหละมาเขียนอีกประโยคแรกนะคะเราเขียนหมายเลข1ก่อนเห็นไหมคะnumber 1มันจะมีข้อพิเศษก็คือเราจะใช้ตัว upper case หรือว่าตัวCapital นะคะตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยเราจะได้เรียนนะคะในครั้งถัดไปนะคะครั้งถัดไปก็คือสัปดาห์หน้าก่อนที่เราจะขึ้นบทที่6นะคะ unit 6มาดู i ตัว i เนี่ยที่เชื่อให้ใช้ตัว capital แต่ดูนะมันจะเป็น3ช่องเล็กดูนะคะตัว i i เห็นไหมคะเพราะมันเป็นตัว capital ต่อไป have มีตัวอะไรนะ h นะคะ a v e i
have got เนี่ย got g o t มาแล้วตัว g ตัว g ตัวนี้ที่เป็นปัญหาบ่อยเด็กๆเขียนไม่ถูกต้องนะคะทีเชอร์บอกว่าต้องเริ่มเป็นตัว c นะคะตัว c โค้งถอยขึ้นไปฉุดชนจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ใส่ตะขอนะคะเวลาเขียนตัว g นะคะต้องเขียนให้ถูกไม่ใช่เขียนอย่างนี้นะบางคนเขียนเป็นเลข9เลข9อย่างเงี้ยไม่ถูกนะคะเนี่ยเขียนอย่างนี้นะคะI have got teacher จะเอา hair นะคะ hair คือผมนะคะ I have got hair เขียน hair สิ h ได้ไหมคะ a i r full stopมีจุดจบประโยคนะคะมีจุดจบประโยคนะต้องมีจุดจบประโยคข้อแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทยคือเวลาเราเขียนจบประโยคจะต้องมีจุด full stop ตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงการจบประโยคเพื่อที่จะประโยคต่อไปจะได้ใช้ตัว capital นะคะก็คือตัวพิมพ์ใหญ่ที่เราจะได้รู้จักนี่แหละค่ะและข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะภาษาอังกฤษจะเขียนเป็นคำนะคะแต่ละคำจะมี space หรือช่องไฟนะคะเว้นวรรคไว้เราจะไม่เขียนติดกันเหมือนภาษาไทยนะคะดังนั้นเด็กๆทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะคะทีนี้บรรทัดต่อไปทีเชอร์จะให้เด็กๆฝึกเขียนการอธิบายว่าฉันมีผมสีดำนะเราบอกไปแล้ว I have got hair บอก color ไปด้วยนะคะเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ monster กับ robot นะคะมันมี color ของ hair ด้วยนะคะเราจะฝึกเขียนเขียนต่อไปเลย I ดูนะที่เชื่อแบ่งยังไงเพราะมันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะมันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือที่เราเรียกว่าตัว capital นะคะ I สามบรรทัดน้อยเลยนะ I ต่อไป have ดูบรรทัดดีๆนะคะ I have นี่ got ฉันมีภาษาเขียนเนาะต้องเขียนให้มันเต็มหมดยังไม่เขียนย่อนะคะการเขียนย่อก็มีแต่มันจะมีการใช้ต่างกันนะคะการย่อเนี่ยอาจจะเป็นบทพูดนะคะการเขียนเต็มๆเนี่ยคือเป็นภาษาเขียนนะเราจะไม่ย่อนะคะ black black ให้มองเห็นชัดเจนว่าเป็นสี black ที่เชื่อจะเปลี่ยนสี black b lA C K ถ้าใครที่บรรทัดตรงนี้มันยังพอเขียนได้ก็เขียนนะคะแต่ถ้าเขียนไม่หมดนะอย่างเช่นได้แค่ B L A แต่ C K เนี่ยไม่ได้ห้ามอย่างนี้ย้ายมาไม่ได้นะคะผิดห้ามย้ายมานะถ้าจะย้ายต้องย้ายมาทั้งคำศัพท์นะคะ Blackเอขาดอะไรไปนะแฮนะคะคำศัพท์ก็คือ black hair h a i r จุด full stop full stop นะคะมีจุดจบประโยคเห็นไหมคะเราได้สองประโยคแล้วนะ iHave got hair. I have got hair. ต่อไป I have got black hair. I have got black hair.
ฉันมีผมสีดำแต่ในกรณีนะที่เราอาจจะมีผมสีน้ำตาลตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะคะ brown นะคะ brown สี brown หรือบางคนนะคะไปย้อมผมมานะคะเป็นสีสันสดใสอาจจะเป็นสี blonde นะคะสี blonde สี blonde เหลืองเหลืองทองทองนะคะหรือไปย้อมสีน้ำเงินมาสี blue hair นะคะถามว่ายอมได้ไหมยอมได้ค่ะแต่ว่าต้องถูกกาลเทศะเช่นเราอาจจะมีการแสดงนะคะเราอาจจะมีการแสดงแล้วก็เปลี่ยนสีผมให้เข้ากับธีมงานแต่ถ้าเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่มาโรงเรียนอย่างนี้อาจไม่แนะนำนะคะไม่สุภาพนะคะต่อไปแล้วนะเราจะมาเขียนรูปย่อของมันนะคะเอานี้นะคะเนี่ยรูปย่อของตัวนี้นะคะ I have got ฝึกเขียนรูปย่อนะคะ I เป็น capital ต้อง3บรรทัดเล็ก3บรรทัดจิ๊กๆๆๆซอยๆนะคะขีดตรงลงมาเลย3บรรทัด I ย่อนะคะย่อมันจะมี apostrophe นะคะเป็นเหมือนจุลภาคเหมือนยุงเหมือนยุงเหมือนตัวยุงนะคะเหมือนลูกยุงสมมตินะคะเนี่ยนะข้างบนนะวรรคมาหน่อยนึง V E ตัว H เนี่ยตัว H กับตัว A มันจะไม่มีนะหายไปเลยปิ๊งก็จะเหลือแค่ตัว V กับตัว E นะคะส่วน got เหมือนเดิมนะคะลอกลงมาเลย G O T นี่ตัวย่อนะคะหรือประโยคย่อตัวนี้ออกเสียงว่า I've คำนี้ got รวมกันเป็น I've got เป็นยังไงคะฝึกกันนะจะได้พูดชัดๆนะคะ I've got ที่เชิญหนูอยากเอาคำศัพท์มาใส่ได้ฝึกจากคำเดิมนี่เลยอาจจะเป็น I've got hair ก็ได้หรือ I've got black hair ได้นะคะ black I've got black hair ได้หรือ I've got hair ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะที่เชอร์ขอเขียนแบบ hair เฉยๆเพราะว่ามันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะ I've got hair ฉันมีผมนะhair แล้วก็ใส่จุด full stop เห็นไหมคะเด็กๆเยี่ยมมากเลยทีนี้เรามาฝึกการใช้ไม้บรรทัดนะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดค่ะขีดเส้นใต้เมื่อเราทำงานเสร็จนะคะเราจะต้องเว้นไว้1บรรทัด1บรรทัดจริงไม่ใช่1บรรทัดครึ่งนะคะไม่ใช่ครึ่งบรรทัดอ่ะพูดผิดนะคะขอโทษตรงเนี้ยจะอธิบายเส้นนี้ไม่ใช่นะเส้นนี้ไม่ถูกนะคะต้องเป็นเส้นนี้นะคะเป็นเส้นบรรทัดนะคะเป็นเส้นบรรทัดที่เชื่อใช้แอปพลิเคชันที่เชื่อไม่มีไม้บรรทัดหาไม้บรรทัดก่อนที่จะหานะคะที่เชื่อก็จำลองที่เชื่อเหมือนกันนี่เหมือนกันเชื่อก็จะขีดเหมือนกันมันไม่ให้ใช้มันไม่ให้ใช้มันไม่ตอบสนองนะคะเพราะฉะนั้นต้องขีดมือแล้วล่ะห้ามขีดมือนะเพราะว่าทีเชอร์เนี่ยมีไม้บรรทัดพิเศษมันจะตรงอัตโนมัติแต่เด็กๆต้องใช้ไม้บรรทัดที่มีอยู่จริงนะคะขีดเส้นเวลาใช้ให้กางนิ้วที่ไม่ได้ถือดินสอนะคะกางออกกดให้สนิทแล้วเหลือพื้นที่การขีดตีเส้นไว้ด้วยเพราะเวลาเราลากดินสอผ่านไม้บรรทัดน่ะมือก็จะโคกเคกโครงเครงโครงเครงนะแสดงว่ามือไม่แข็งแรงนะคะต้องฝึกตีบ่อย
แสดงว่ามือไม่คงมันไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อมือนะคะเอาน่าจะได้แล้วนะเนี่ยฝึกแล้วนะคะโอ้โหมีหลายคนที่ทำได้ดีนะคะตั้งใจทำเด็กๆจะต้องฝึกฝนค่ะทุกอย่างต้องฝึกฝนทั้งนั้นเลยถ้าคุณบอกว่าคุณเขียนไม่ได้อันนี้ไม่แนะนำให้พูดนะคะทุกคนเขียนได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกฝนหรือเปล่าไม่บางคนเขียนครั้งแรกนะคะอาจเขียนได้เลยบางคนเขียนครั้งแรกยังไม่ดีไปฝึกแล้วก็จะเขียนดีขึ้นเองนะคะเยี่ยมนะจบแล้วนะ I have got hair I have got black hair I've got hair นะคะมีแบบเต็มแบบย่อเลยนะต่อไปวันนี้นะคะอันที่สองนะคะ number two เขียนลงไปจริงๆเราก็ต้องเขียนตรงนี้อ่ะนะแต่ว่าดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะทีเชอร์จะอธิบายก่อนจริงๆก็เขียนตรงนี้ได้แต่เวลาถ้าเราเขียนตัว capital มันจะเลยมันทัดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะทีเชอร์เลยปรับใหม่ให้เลื่อนลงมา1บรรทัดนะคะ1บรรทัดไม่ต้องกังวลว่าโอ้ทีเชอร์มันนับบรรทัดจะถูกหรือเปล่าไม่เป็นไรลูกเราสามารถเว้นไว้เว้นไว้1บรรทัดอย่างนี้ได้นะคะซึ่งมันอาจจะดูแปลกๆแต่เราเน้นความเป็นระเบียบนะคะเราไม่ได้ยึดว่าบรรทัดมันควรจะเว้นหมายถึงว่า2อันได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยบางคนว่าอุ๊ยทีเชอร์เว้น2อันไม่เป็นไรนะคะเราเน้นถึงว่าความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็มองง่ายนะคะไม่ผิดนะคะขอให้เป็นไปตามกติกาข้อที่2นะคะ number 2เราจะเขียนประโยคอะไรเราจะบอกในกรณีที่ว่ามันมีจำนวนค่ะเช่นเราจะบอกว่าเรามี2ตานะฮะมี2ตามี2หูมีศีรษะอันเดียวตัวนี้เอาไปประยุกต์ใช้อะไรเอาไปใช้ก็คือเวลาทำข้อสอบนะคะเขาจะมีสมมุตินะมีสมมุติว่ามอนสเตอร์หรือตัวอะไรที่เขากำหนดขึ้นมาหรือสัตว์เนี่ยเขาจะมาอธิบายว่าเขามีกี่ตามีกี่ขามีกี่แขนลองเดาซิหัวแอะนะคะฉันเป็นใครนะคะทีนี้มาฝึกซิบอกตัวเราเนี่ยว่าเรามีอีกกี่ดีคะเขียน arms ดีกว่าเนาะเขียน arms I have got two arms เขียนเลยค่ะตัว I นะคะ I have H A V EGot G O T two นะฮะ two สองนะคะ T W O ตรงนี้ที่ทีเชอร์คิดว่าน่าจะพอนะคำว่า arms ลองเขียนซิ A Rไม่พอถ้า S ตรงนี้ไม่พอไม่สวยไม่ได้ด้วยลบเขียนใหม่ขึ้นบรรทัดใหม่ถ้าคนไหนพอเขียนนะคะแต่อย่าไปบีบตัวนะคะอย่าไปบีบตัวอักษรมันไม่สวยนะคะไม่พอขึ้นบรรทัดใหม่เลย A R M จะใส่สีนี้ไว้ให้ดูS แล้วก็จุด full stop ที่ใส่คำว่าจริงๆเนี่ยคำนี้เนี่ยคำนี้มันคือ A R N มันบ่งบอกถึงการมีแขน1แขนแต่พอเรามี2แขนเราเลยต้องใส่ S ลงไปด้วยนะคะจำนะไม่อธิบายนะคะเดี๋ยวมันเยอะไปนะคะ
I have got 2 arms. I have got 2 arms. มาเขียนแบบย่อสิลองเขียนแบบย่อกันนะคะ I เหมือนลูกยุงลูกน้ำเขาเรียกว่า apostrophe นะคะแล้วก็ V วรรคที่หน่อยแล้วก็ V อีดูความสวยงามนะคะความเหมาะสมความเหมาะสมนะคะ I've got G O T 2 arms เหมือนเดิมเลย 2 arms teacher แล้วทำไมตัวนี้มันพอเพราะว่า teacher เขียนแบบย่อเด็กจะสังเกตว่ามันพอบรรทัดเพราะอะไรเพราะคำว่า have นะคะมันกลายมาเป็นรูปย่อนะคะเดี๋ยวลองอ่านนะคะลองอ่านนะคะ I have got 2 arms I have got 2 arms ต่อไป I'veGot 2 arms I've got 2 arms นี่ลืมอะไรนะ underline ตีเส้นนะคะ underline เราต้อง underline ด้วยนะคะเว้นไว้1บรรทัดนะคะแล้วขีดเส้นใต้ underline บ่งบอกถึงว่าเราได้ทำงานข้อที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะที่เชื่อขอชื่นชมนะคะทุกคนที่อยู่ในคลาสนี้ตั้งใจเขียนถึงยังไม่คล่องไม่เป็นไรนะคะขอให้กำลังใจว่าการทักษะการเขียนเนี่ยมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกนะคะต้องฝึกค่ะเห็นได้ไหมอีกหนึ่งประโยคนะข้อที่3ข้อที่3เนี่ยที่เชื่อไม่เขียนตรงนี้ละกันเพราะมันเหลือน้อยนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องเขียนชื่อนะตรงนี้ไม่ต้องเขียนชื่ออะไรทั้งสิ้นเว้นไว้เลยเพราะว่ายังไม่จบงานนะคะที่เชื่อเขาเปิดไปหน้าต่อไปนะคะเปิดไปหน้าต่อไปโอ้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนแบบหน่อยนะคะเปลี่ยนแบบเป็นมันของเด็กๆนะวันที่ก็ไม่ต้องเขียนนะอันนี้มันเป็นแผนงานเก่านะคะขยับให้มันอยู่ในมุมมองที่ดูโอเคนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ number 3 3นะคะหัวข้อนี้อยากให้เขียนอะไรพี่เชื่อไปโดนอะไรนะยังมองเห็นไหมลูกยังมองเห็นจอไหมคะยังมองเห็นจอนะโอเคนะคะเผอิญมันไปโดนนะคะน่าจะไปโดนตัวทัชแพดนะคะของโทรศัพท์ของแล็ปท็อปนะคะเอาดูต่อนะคะข้อที่3เนี่ยมันเป็นการเขียนอะไรอธิบายก่อนขอถอยหลังกลับไปนิดนึงอันนี้คือการฝึกเขียนประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าเอ้ยเขียนไม่ดีกว่าที่เชื่อลืมเขียนงั้นขอเขียนข้างล่างนะที่เชื่อลืมเขียนนะคะเขียนข้างล่างว่าประโยคบอกเล่าตรงนี้นะคะประโยคบอกเล่าเนี่ยอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าอันนี้คือประโยคบอกเล่านะคะเดี๋ยวค่อยไปเขียนเสริมทีหลังนะอันนี้ประโยคบอกเล่านะคะ
ต่อไปเราจะมาเขียนประโยคปฏิเสธงั้นขอเขียนข้างบนเลยแล้วกันนะคะอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ก็เราเข้าใจนะคะใครที่ดูคลิปเนี่ยจะเข้าใจอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะปฏิเสธก็คือบอกว่าไม่นั่นแหละอืมใช่นะประโยคปฏิเสธนะคะทีนี้มาเริ่มข้อที่3ตรงนี้นะคะเราต้องดูบรรทัดนะเนี่ยข้อที่3นะคะเว้นให้ถูกต้องนะมันจะมีคำว่า not not จะขอเอาประโยคนะคะนี่แหละมาจะได้เขียนง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะ I have not got ฉันไม่มีผมนะคะฉันไม่มีผมเขียนสิคะฝึกนะเอาเขียนเส้นตรงเลยตัว I นะคะ I แล้วก็ have H AB E ที่จะระบายสีไว้ว่าตรงไหนมันบ่งบอกถึงความเป็นปฏิเสธ not N O T got เนี่ยตัวสีแดงนี่นะเพิ่มมา I have not got hair ฉันไม่มีผมเพราะฉันเป็นคนหัวล้านแต่ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะอย่าลืมจุด full stop ทิชเชอร์จะบอกว่าคนที่ไม่มีผมไม่ใช่เรื่องตลกนะคะทิชเชอร์ก็เคยไม่มีผมนะเราเกิดมาเนี่ยเป็นทารกบางคนก็มีผมน้อยนะคะและอีกประมาณ1เดือนเนี่ยบางคนนะคะบางวัฒนธรรมเขาก็โกนผมนะคะให้เด็กทิชเชอร์ก็เคยเนี่ยทิชเชอร์ป่วยบางทีไม่มีผมนะคะบางทีคุณหมอให้ยาบางอย่างมันก็ทำให้เราไม่มีผมนะคะแต่มันเป็นเรื่องไม่ตลกนะเป็นเรื่องธรรมดาเรามีผมได้เราก็ไม่มีผมได้นะคะทุกคนมีความแตกต่างค่ะอย่าไปหัวเราะนะใครหัวเราะเป็นคนที่เชยก็ขอโทษค่ะเป็นคนที่เชยมากค่ะต่อไปนะยังไม่จบมันจะต้องมีรูปย่อใช่ไหมอ้อเราลืมอ่านนะคะลองอ่านซิI have not got hair. I have not got hair. ต่อไปมาดูรูปย่อนะรูปย่อเขียนเลย I haven't ไม่ออกเสียงออกเสียงแตกต่างเลยนะภาษาเขียนกับภาษาพูดเนี่ยออกเสียงแตกต่างนะคะออกเสียงแตกต่างเลยนะคะ I have นะคะเนี่ยตัวนี้มันมาเพิ่มนะตัว N ต้องชิดกับตัว E แล้วก็มียุงรูปยุงยุงที่เขาเรียกว่า apostrophe นะคะแล้วก็วรรคไปนิดนึงก็จะมีตัว t นะคะจากนั้นเอาคำว่า got มาใส่เราน่าจะเหลือพื้นที่เขียนคำว่า hair นะคะต่อไป I haven't got h a i r full stopโอ้เขียนเสร็จแล้วทำยังไงนะ underline เส้นใต้โอ้จบแล้วนะคะฝึกเขียนวันนี้3ข้อนะเขียนชื่อหน่อยเขียนชื่อหน่อยสิที่ชอบเขียนตรงไหนคะเขียนตรงนี้ก็ได้
บางคนบอกหนูอยากเขียนข้างล่างโอ้ยเขียนตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ได้หมดนะคะไม่นี่ว่าอะไรที่ชอบเขียนข้างล่างตรงเนี้ยชอบเขียนข้างล่างมันไม่จำเป็นจะต้องเขียนข้างล่างมันเขียนตรงไหนก็ได้ที่มันดูแล้วมันสวยงามแล้วมันเป็นระเบียบนะคะขอให้มันเป็นระเบียบสวยงามไม่ได้บล็อกความคิดนะคะจินตนาการเขียนตรงไหนก็ได้แต่กติกาคือถูกต้องและสวยงามมองง่ายเป็นระเบียบถูกต้องตามหลักการเขียนนะคะนะคะทุกคนทำได้ดีมากที่เชื่อมองจากจอนะคะตั้งใจดีมากเป็นกำลังใจให้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องฝึกฝนถ้าเราไม่ฝึกฝนนะไม่มีทางที่เราจะเขียนได้คล่องนะคะจริงมีคนลาบอกว่าชื่อด้วยอ้าวเด็กหญิงวิชุดาโอ้โหขัดกับหน้าตาเนี่ยวิชุดาไพฑูรย์โอ้โหเหลือเยอะอ่ะบรรทัดเดี๋ยวเด็กหญิงวิชุดาจะออกแบบการเขียนใหม่เองดีกว่ามาเขียนชั้นตรงนี้ดีกว่าปอมันเหลือเยอะไงไม่เห็นจะต้องไปเขียนบีบกันเลยเนี่ยมันเป็นการคิดนะคะเด็กๆต้องฝึกการคิดไปนะคะที่เชอร์อยู่1/8เด็กหญิงวิชุดาอยู่1/8โอ้โหเหลืออีกอยากให้สวยเลขที่ตรงนี้เขียนโอ้ sorry ดูบรรทัดพลาดนะคะเขียนไม่สวยไม่เป็นไรฝึกเอานะคะคนที่เขียนไม่สวยแสดงว่าเขียนน้อยนะคะที่เชื่อเลขที่เท่าไหร่ดีเลขที่50ก็กันอย่ามาเลขที่เหมือนกันนะคะไหมเอาเลขที่ตามจริงของเรานะคะเลขที่ตามจริงของเราฝึกเขียนนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะส่งแบบเนี้ยลงไปนะคะเดี๋ยวจะส่งแบบเนี้ยลงไปอย่าไปแชร์นะห้องอื่นเขายังไม่ได้เรียนนะเพราะว่าทีเชอร์อัดคลิปนะคะจะอัดคลิปอ้าวเดี๋ยวขอสรุปคลิปก่อนเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้เรียนต่อนะคะหวังว่าวันนี้นะคะเด็กๆจะได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจวิธีการเขียนประโยคบอกเล่าและปฏิเสธทั้งแบบเต็มรูปแบบเลยแบบเต็มรูปแบบแล้วก็มีรูปแบบย่อด้วยนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจฝึกแล้วก็มีความสุขในการเรียนนะคะพบกันใหม่นะคะ See you again Goodbye.